ตากใบคดีประวัติศาสตร์ถึงตอนนี้ถูกศาลนราธิวาสจำหน่ายคดีไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่หลังจากที่มีโจทย์ทั้งหมด49รายใช่ไหมยื่นฟ้องมาครับ20ปีกับเหตุการณ์นี้เมื่อ25ตุลาคมปี47และอย่างที่บอกคือศาลเขารอถึงวันที่28คือวันเนี้ยขาดอายุความถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนวันที่25ครับรอถึงวันที่28เนี่ยกะว่าเผื่อนำผู้ต้องหามาได้นะสุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้ศาลนราธิวาสก็มีคำสั่งก็เรียกจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบเฉพาะในส่วนของ8ผู้ต้องหาครับในส่วนที่ชาวบ้านผู้ปกครองครอบครัวของผู้เสียชีวิตฟ้องต่อศาลเนี่ยถูกจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบของศาลเนื่องจากขาดอายุความในส่วนของอีก8คนที่อัยการฟ้องครับถ้าหากว่ามีการนำผู้ต้องหาเข้ามาได้ผู้ต้องหาก็สามารถใช้การนับอายุความมาสู้คดีและคดีก็หมดอายุความเช่นเดียวกันครับนี่ถือว่าปิดฉากอย่างเป็นทางการนะเลยวันนี้แน่นอนครับต้องมีสอบถามถึงรองนายกที่ดูแลด้านความมั่นคงว่าแล้วหลังจากนี้จะต้องทำยังไงต่อครับก็อย่างนี้นะครับคดีต่างไปจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะพูดมากแล้วก็คือว่าเราก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุกระบวนการนี้ทำได้อย่างสมบูรณ์นะครับท่านนายกก็ได้ขอโทษไปแล้วว่าไม่สามารถบังคับกระบวนการที่ได้ในชุดนี้แล้วก็ดาวเรื่องนี้มันเป็นจุดในการที่จะพิจารณาทางแก้ไขให้เหตุการณ์นี้เสร็จเพราะเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดแล้วหลายครั้งแต่ว่าการเกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่จะไปทำร้ายนะครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากส่วนครอบครัวที่อยู่ในก็ตามในผลการศึกษาที่ครับคิดว่าเราสิ่งที่เราควรต้องทำตอนนี้คือเราให้ความสนใจนะครับแล้วก็หาทางเยียวยาให้ที่จะทำได้อีกนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ต่อไปนะครับไม่ให้เกิดซ้ำและหาทางเยียวยากันต่อไปคดีจบครับแต่ปัญหาเรื่องตากใบไม่จบครับโอ้ต้องบอกตอนนี้แน่นอนครับในทางการเมืองนะฮะไม่ว่าพรรคการเมืองไหนโดยเฉพาะในส่วนของสีส้มครับประชาชนซึ่งก็บอกก่อนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่าเรื่องตากใบจะเข้าสู่ที่ประชุมไอ้ซักฟอกด้วยนะและตอนนี้ต้องบอกว่าสายสีส้มเนี่ยสายสีส้มเนี่ยประชาชนเนี่ยกำลังวางยุทธศาสตร์ที่จะเจาะทางการเมืองนะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ฮะ25ตุลาคมมีขบวนการปั่นจักรยานจากตากใบมาถึงค่ายอิงคยุทธใครนำตอนนั้นที่ปัตตานีใครนำตอนนั้นช่ออ๋อคณะก้าวหน้าบรรดาชาวบ้านบรรดานักสิทธิมนุษยชนผู้เสียหายจากเหตุการณ์ตากใบครับเชิงลุกตอนนี้ที่สีส้มได้ดำเนินการนะฮะสสออกมาสะท้อนความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรม อันนี้เห็นแล้วฮะอันนี้ชัดเจนครับในสภานอกสภาก็มีหลายแกนนำต่างๆก็เริ่มขยับตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้อยู่ทางหนึ่งทำไม่ได้แต่แสดงความคิดเห็นออกมานั่นคือหาทางออกด้วยวิธีการผ่านข้อเสนอออกพรก.ต่ออายุคดีครับต่ออายุความของคดีทำไม่ได้แต่ได้ใจครับและก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลนะเร่งนำผู้ต้องหาเนี่ยมาการดีให้ทันก่อนหมดอายุความอันนี้ก็จบไปแล้วครับจบไปแล้วแต่ตอกย้ำเป็นหมุดหมายว่ามีข้อเสนอเรียบร้อยว่าให้ทำแบบนี้แต่รัฐบาลเพิกเฉยเสนอญัตติด่วนในสภาเพื่อหาทางออกเปิดสภารอบหน้า รอบนี้30อีก2วันนะพี่มีใช่จบสภาปิดต้องสมัยประชุมหน้าญัตตินี้จะมาตอกหมุดตอกย้ำในฝีกลัดหนองตากใบครับนี่ครับและนี่เป็นมุมมองของสสพรรคประชาชนที่ให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับรอมฎอนปันจอครับโอ้โหเขาบอกว่าเหตุการณ์ตากใบถ้าคุณปล่อยอันนี้ว่าด้วยความบิดเบี้ยวย้ำความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมครับถ้าคุณปล่อยให้เกิดขึ้นที่ตากใบมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกที่กรุงเทพที่เชียงใหม่หรือที่อื่นๆคือความไม่เป็นธรรมนะในประเทศนี้มีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเป็นพื้นหลังอยู่ในประเทศนี้มีว่าทำลอยนวลพ้นผิดเป็นพื้นหลังอยู่อาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วที่ตากใบ
พี่วีตอนนี้วาทกรรมวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดการเป็นผู้ต้องหาและหนีคดีจนทำให้คดีขาดอายุความมันจะกลายเป็นตราบาปที่สุดในระบบการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยจากกรณีตากใบครับแน่นอนครับพอพูดถึงตากใบจำเลยของเรื่องก็คงไม่พ้นนะฮะตั้งแต่ยุคคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์มาถึงคุณยุคแพทองธารชินวัตรนะยุคคุณทักษิณเนี่ยเกิดขึ้นคดีตากใบอยู่แล้วใช่47หรือตั้งแต่เรื่องของปล้นปืน4มกราคม47และพร้อมร้องกับวาทกรรมวาทะโจรกระจอกนะครับแล้วก็เนี่ยมีการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบอันนี้ยุคคุณทักษิณและพอยุคคุณแพทองธารเนี่ยครับปล่อยคดีตากคือจริงๆนะพี่วีมันจังหวะยุคคุณทักษิณมันเกิดปัญหายุคคุณยิ่งลักษณ์เยียวยาที่งบประมาณไป600กว่าล้านเยียวยาและคุณยิ่งลักษณ์ก็ประกาศแสดงความเสียใจคุณทักษิณก็เคยเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณยิ่งลักษณ์ก็เสียใจมายุคคุณแพทองธารหนีไม่พ้นเพราะมันครบ20ปีพอดีในฐานะผู้นำประเทศครับเจอมรสุมนี่แหละคดีหมดอายุความครับไม่สามารถจับผู้ต้องหาแม้แต่รายเดียวมาดำเนินคดีได้ทันมันก็ถูกลากเข้าไปบอกว่าช่วยเหลือพวกพ้องนายกไม่ได้ช่วยเหลือนะแต่ถูกข้อคอรหานะถูกต้องเพราะนายกอาจจะไม่รู้จักคนเหล่านั้นเลยยกเว้นลูกพักคนเดียว คือพิสารวัฒนะคีรีวงศ์วัฒนะวงศ์คีรีครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องทางการเมืองมันมีผลต่อทางการเมืองครับผลทางการเมืองตรงไหนเพื่อไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ใต้เพื่อไทยปักหมุดไม่ได้เลยคือต้องบอกว่าเพื่อไทยต่อให้ป๊อปปูล่าเท่าไหร่นะป๊อปปูล่าเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยได้คะแนนได้ส.ส.ในภาคใต้เลยยกเว้นหลังสึนามิครั้งเดียวที่พังงาแค่นั้นเองต่อให้ป๊อปปูล่าได้377นะไม่เกี่ยวเรื่องใต้อะไรก็แต่เนี่ยไม่เคยได้ไอ้ส.ส.เลยเพราะนั้นก็จะมีพรรคพี่พรรคน้องสังกัดภาคใต้ที่ผ่านมาคือใช้ประชาชาติแรงกระแทกไปที่พรรคประชาชาติครับทั้งคุณทวีสอดส่องครับทั้งอาจารย์วันมัวมัดนอมาทาล้วนแล้วแต่เป็นแก่นแกนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับพรรคประชาชาติประชาชาติมาดูสิฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะเทียบกับการเลือกตั้งปี62กับเลือกตั้งปี66ปี62ได้มากี่ที่นั่งเนี่ยได้มา6ที่นั่งครับปัตตานี2ยะลา2นราธิวาส2พอปี66ได้มากี่ที่นั่ง7ที่นั่งไง7ที่นั่งรวมเป็นปาร์ตี้ลิสต์อีกหนึ่งเป็น8ครับเห็นไหมใช่ไหมนะปัตตานีได้มา3ยะราได้มา3นราธิวาสได้มา1ที่นั่งถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นครับครับแบนประชาชาติตอนนี้ทำงานการเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและตอนนี้ผลของตากใบไม่ใช่ว่าประชาชาติและเพื่อไทยเขานิ่งเฉยนะใน3จังหวัดเนี่ยมีสสได้13ที่นั่งนะครับสสเขตนะประชาชาติเอาไป7ภูมิใจไทยเจาะได้ยัง1นะพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ย3ธรรมดานะธรรมดาตั้งที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะต้องดูข้างหน้าจะเอายังไงต่อนะประชาธิปัตย์เนี่ยถอยลง1ที่ปัตตานีเมื่อก่อนเนี่ยสามภาคใต้ต้องบอกเป็นฐานที่มั่นประชาธิปัตย์ด้วยนะใช่นะรวมไทยสร้างชาติก็เจาะได้ตอนนั้นขายลุงตู่นำครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำให้1ต้องดูครั้งต่อไปเนี่ยรวมไทยสร้างชาตินะครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จะดีขึ้นมั้ยพลังประชารัฐจะรักษาได้3ที่นั่งไหมประชาชาติขยับมา7เนี่ยต้องดูต่อไปเป็นยังไงประเด็นเดียวครับครับกรณีตากใบการเมืองเสียวไปทั้งระบอบครับ เพราะตอนนี้แรงเหวี่ยงกรณีตากใบครับมันจะผกผันกับเรื่องของการจุดไฟในนาครโดย พรรคส้มครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเป้าหมายของพรรคประชาชนนะฮะพรรคส้มนะถ้าดูจากคะแนนโหวตไอ้พวกคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะที่ลงนะก็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะดูนะประชาชาติได้108ตนี108ครับนี่ยะลาไม่ประชาชาติได้108เนี่ยนะพรรคก้าวไกลประชาชน 72,000 72,000 โอ้พี่วีนั้นเกือบครึ่งนึงนะแข่งกันหลายพรรคนะเจาะได้70,000เสียงนะยะลา102ไงประชาชาติได้มา102ไอ้ก้าวไกล66,000ครึ่งนึงเหมือนกันพี่วีดูนะครึ่งๆนะนราธิวาส109ประชาชาติได้มา109 85ก็ครึ่งนึงเหมือนกันเกือบครึ่งนึงนะเห็นมั้ยล่ะแล้วก็มีแบบพรรคอื่นๆด้วยนะแสดงว่าครับพรรคสีส้ม
หายใจลดต้นคอแม้ว่าจะครึ่งหนึ่งก็ตามนะต้องเพราะฉะนั้นเกมการเมืองรอบนี้ครับเขาบอกว่าส้มทำมวลชนแน่นหนาต้องบอกว่าก่อนที่จะเป็นประชาชาติภายใต้การนำของยุคนี้นะครับในที่ผ่านมาเนี่ยในสายของเพื่อไทยเองเนี่ยเขาพยายามที่วางโมเดลมาหลายแบบนะครับให้แบบความหวังใหม่โดยให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธนำเนี่ยเคยลุยในสามวันมาลองเลยนะตอนนั้นจับมือกลุ่มวาดะนี่แหละตอนนั้นกลุ่มวาดะแกนนำคือเด่นโตมีนาวันมัวมัดนอมาทาอาลีเพนอุตรศิลป์ก่อนที่มาเปลี่ยนขั้วปัจจุบันนี่ดูปี44ความหวังใหม่เป็นไงเข้ามา5ที่นั่งก็ใช้ได้นะความหวังใหม่นะตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นยุคที่ประชาปัดรุนแรงมากนะใช่คะแนนนิยมดีมากๆนะเด่นโตมีนาได้โควต้ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับแน่นี่คุณดูนะวันมัวมัดนอมาทาหลังจากนั้นได้รัฐมนตรีคมนาคมจากผลอย่างนี้นะใช่5ที่นั่งนะในยุครัฐบาลทักษิณน่ะในยุครัฐบาลความหวังใหม่ความหวังใหม่เอาพอปี48ปี48เกลี้ยงฮะหายเกลี้ยงเลยครับเห็นไหมก็ต้องปรับแผนใหม่ไงหลังก็ประชาชาติก็มารวมอยู่ในประชาชาติประชาธิปัตย์ได้ตอนนั้นถูกต้องนี่คือพื้นที่ตากใบครับตากใบมีความล่อแหลมต่อการเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากและผกผันกับเรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนและความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราต้องดูว่าตอนนี้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นจุดสำคัญของทุกพรรคการเมืองที่จะช่วงชิงโดยเฉพาะพรรคในส่วนของสีส้มนะ